สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดว่าที่สะใภ้แต้วเข้าบ้านร่วมเฟรมดินเนอร์วันเกิดไฮโซไนพร้อมครอบครัวสุดอบอุ่นสัตว์ความหวานไม่เกรงใจคนโสดสำหรับนางเอกสาวแต้วณัฐพรที่ตั้งแต่เปิดตัวคบหาดูใจกับไฮโซไนประไนพรประภาก็ขยันเสิร์ฟความหวานอย่างทียิบทำล่าสุดเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของไฮโซไนคนครั้งรักอย่างสาวแต้วไม่พลาดเล่นใหญ่ไฟกระพริบควงหวานใจไปล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินสุดโรแมนติกแถมสาวแต้วยังแอบซ้อนแผนทำเซอร์ไพรส์ขึ้นอีกด้วยการนัดเพื่อนๆเชฟคนโปรดและนักร้องคนโปรดของฝ่ายชายให้ในวันเกิดของไฮโซไนปีนี้เป็นวันที่พิเศษมากที่สุดในชีวิตซึ่งล่าสุดพี่ชายของไฮโซไนอย่างไฮโซพกประธานวงพรประภาหวานใจของซุปตาร์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยอัมพชราภาไม่พลาดโพสต์ข้อความอวยวันเกิดน้องชายว่าสุขสันต์วันเกิดน้องชายขอให้มีความสุขตลอดปีรักๆแต่งานนี้ชาวเน็ตดันไปสะดุดตากับภาพอวยพรวันเกิดซึ่งเป็นภาพครอบครัวและหนึ่งในนั้นมีนางเอกสาวแต้วณัฐพรนางข้างหวานใจไฮโซไนและครอบครัวของฝ่ายชายอีกด้วยทำเอาแฟนคลับฮือฮากันยกใหญ่งานนี้คงเรียกว่าสะใภ้คนกลางได้แล้วเนอะด้านพี่ชายไฮโซพกก็หวานไม่แพ้กันเพราะมีแฟนคลับตาดีแอบสงสัยสูตรตัวสีเขียวเหมือนกับสูตรที่หวานใจอัมพชราภาสั่งตัดให้เป็นพิเศษและมอบเป็นของขวัญวันเกิดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2563ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ